ปราโมทเกิดปราโมทปัดใจเลิศปิติเกิดสานดวงมาสงบในไตรทวารคือปัจสัทธิญาณเป็นปัจจัยสุขดำรงสุขเป็นปัจจัยพาเกิดสมาธิมั่นคงสมาธิปัจใจทรงญาณรู้ตรงตามสภาคือยะถาภูตญาณใจผ่านนิพพิทาเมื่อนายกองทุกขาสังขาราไม่แน่นอนญาณแห่งนิพพิทาปัจใจผ่ากิเลสถอนเกิดญาณตามขั้นตอนวิราคะวิมุตติญาณวิราคะวิมุตติปัจใจหลุดกิเลสมาเกิดวิสุทธิญาณอรหันต์ผ่านทุกองค์